กับพี่ไม่กดดันฮะกดดันตัวเองมากกว่าเพราะว่าเราก็อยากทำให้มันดีที่สุดฮะส่วนใหญ่ผมจะกดดันตัวเองทุกเรื่องอยู่แล้วเวลาเล่นละครกดดันก่อนไหมแล้วเจ็บไหมฮะกดไหมนั่นโอ้โหกดไม่เท่าไหร่แต่ดันนี่จะโอเคมากครับเล่นกันนางเอกใหม่ไหมคะก็ไปเจอมาแล้วครับเพราะว่าเราไปเวิร์กช็อปมาแล้วสูงเราไปเวิร์กช็อปมาแล้วเราไปเจอกันมาแล้วนั่งอ่านบทกันจะให้กับพี่ตัวแบบให้ไปอ่านบทกันเพื่อแบบว่าพอถ่ายจริงได้เล่นได้เลยอะไรเงี้ยไปปรับอะไรนิดหน่อยใช่นางเอกเปลืองอยู่เปลืองก็นิดนึงเล่นกันหลายๆคนเราจะได้มีประสบการณ์เราจะได้เจอคนใหม่ๆอะไรเงี้ยไม่นานเกินรอได้เห็นหลังในลุคแบบนิดนึงฮะเปลี่ยนแต่คงไม่ได้เปลี่ยนเยอะอะไรมากเปลี่ยนนิดเดียวอะไรเงี้ยเพราะว่าเผื่อแบบว่าไปทำอื่นด้วยอะไรเงี้ยไม่ไหวยังอยากกลับแล้วสิถ้าถามว่าแฟนคลับอยากเห็นตัวเองในละครกับมีนอีกค่ะเจอกันเพื่อนเจอกันรอเนาะพี่เคนมันดักกินซะสิอุ้ยถ่ายอยู่นะหิวเลยมาอยากเห็นเล่นตัวเองเล่นกับมีนอีกค่ะมันจะมีแก๊งพอดมีนกับพอดฉัดสองแก๊งอยากเล่นด้วยกันทั้งคู่เลยเพราะจริงๆแล้วต้องบอกว่าเวลาเราได้ทำงานกับคนเลิกเคยทำงานด้วยเนี่ยมันจะง่ายไงเราจะรู้อย่างเล่นกับฉัดแล้วก็จะมีอีก acting ก็จะอีกแบบนึงเวลาเราเล่นด้วยเราก็จะรู้มุมเขาเขาจะเล่นอย่างนี้กับมินก็จะอีกอย่างนึงอย่างนี้ซึ่งเวลาเราเล่นมันจะง่ายในการทำงานอะไรเงี้ยมินกับฉัดอยากเล่นใครมากที่สุดจริงๆแล้วอยากเล่นด้วยกันทั้งคู่แหละฮะเพราะทั้งคู่แบบว่าเก่งทั้งคู่เลยแบบว่าน่ารักอะไรเงี้ยเล่นละครด้วยแล้วแบบสบายใจแล้วเป็นสนิทกันด้วยรู้จักกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยอนาคตเนาะถูกต้องครับไม่เป็นไรรอสุภาพหลุดลูกผู้ชายถูกต้องฮะรอสุภาพหลุดลูกผู้ชายแน่นอนครับต้องได้ดูเร็วๆนี้แน่นอนนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยสำหรับนะหนังรักๆแบบนี้นะครับยังไงก็อยากทุกคนได้ดูกันนะครับสุภาพหลุดลูกผู้ชายครับพอร์สสอดพี่เบิร์ดสวัสดีค่ะฮาเลมเช็คหน่อยไหมคะชอบไหมแฟนคลับมาเลมเช็คตัวเองขอบคุณค่ะทำเองแล้วมีของพี่มากออกมาแล้วหรือยังดูแล้วที่ตัวเองออกมายืนแล้วตัวแข็งเขาไม่ได้เต้นไม่ดีแล้วมาเปลี่ยนกันไม่ควรจะร้อยเล่ห์เสน่ห์ลวงก่อนฟีดแบ็กไหมมั้งดีมากค่ะก็ไปไหนมาไหนก็มีคนเรียกแล้วนะเรียกเป็นอนุนแล้วก็พี่ๆก็คือใหม่ไม่ได้ออกไปไหนมากค่ะก็มีพี่ๆที่อยู่รอบตัวเราก็พูดแต่พี่เบียร์ทำไมเจ้าชู้งานน้องใหม่นั่นสิคะทั้งเรื่องทำไมตัวเองต้องยอมอะคะไม่อยากยอมอินนิจะมีฉากแบบอีกไหมอ่ะก็มีเรื่อยๆค่ะก็จะมีทั้งแบบว่ากุ๊กกิ๊กน่ารักอาจจะไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรบังคับมากแล้วอะไรเงี้ยเพราะแต่งงานกันคือรู้สึกดูเล่นแล้วอินเองไหมคะว่าทำไมผู้ชายคนนี้ต้องไปยุ่งอะไรกับผู้หญิงมากมายแล้วมาอะไรก็แบบรู้สึกไม่ชอบตัวคุณกล้าวเลยค่ะไม่ชอบเลยเกลียดมากพี่ก้าวเราไม่ใช่พี่ก้าวนี่ค่ะก็ยังถ่ายต่อไหมถ่ายไปใช่ค่ะถ่ายไปออนไปอยู่ตอนนี้ก็ไม่มีสต็อกค่ะสู้ตายสู้ตายแล้วก็ถ่ายกันแบบดึกเลยอะไรเงี้ยเช้ายันค่ำเช้ายันค่ำทุกวันค่ะอาจจะวันนี้อาจจะต้องไม่ถ่ายต่อใช่ค่ะได้อ่านอุ๊บมั้งเขาบอกว่าอะไรนะใหม่เป็นผู้หญิงผู้ชายที่ยอมตลอดที่พี่เบียร์ยอมตลอดเพราะกำความลับไว้ยอมแบบไหนอะยอมแบบว่าถ้าสมมติจะแกล้งเราก็จะมีบอกอย่านะไม่งั้นเดี๋ยวบอกนะอะไรไม่ได้แบบยอมเทหัวใจให้อะไรไม่ใช่ค่ะแต่ขับตัวเองเยอะมากนะเบียร์ใหม่รู้สึกไงบ้างที่เขาแบบรู้สึกดีใจค่ะรู้สึกขอบคุณมากๆค่ะก็ถ้าไม่มีเขาก็ไม่มีเราวันนี้ร่วมงานกับพี่เบียร์ก็สนุกสนุกมากค่ะนี่เป็นเรื่องที่2นะคะเรื่องที่2ก็เขาจะบอกยกให้เป็นคู่จิ้นแห่งช่อง7เราก็แล้วแต่เลยค่ะตามในละครในละครรับไปเนาะจ้ะค่ะแต่ว่าตอนนี้พ่อมากก็กำลังมาแล้วใช่แล้วตื่นเต้นมากตอนนี้เดินผ่านโรงหนังเป็นครั้งแรกที่เห็นโปสเตอร์ค่ะที่ว่าเป็นผีนะเฮียนนะน่ากลัวน่ากลัวกูตัวเองแต่ฮาเลมเช็คมันทำให้คิดว่ามันตลกก็ไปดูนะคะฮาเลมเช็คของพี่มากนะคะต้องลองดูเพราะพี่4คนแล้วพี่โอด้วยนี่เขาจัดเต็มมากมีรับซีนไหมฮะในหนังใช่ไหมคะไม่มีค่ะมีแค่เป็นแบบหอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะถามตรงๆลุ้นร้อยล้านไหมเพราะว่าพี่โต้งด้วย GTS ด้วยหนังเรื่องแรกตัวเองด้วยน้องใหม่ไม่คิดถึงร้อยล้านเลยแค่เป็นส่วนรวมก็ดีแล้วอะค่ะเพราะว่าหนังเราก็แบบเราทำมันด้วยความสุขและทุกคนก็สนุกกับการทำงานและแฮปปี้ดังนั้นผลงานออกมามันก็แบบ
เราก็ดีใจแล้วต่อไปถ้าคนจะกลัวใหม่ก็ไม่เป็นไรยอมไม่กลัวตัวเองบางคนบอกว่าตัวเองเหมือนจริงเหรอแต่ตอนนั้นตัวเองชอบอยู่ห่างๆอ่ะเพราะตัวเองน่ากลัวอินๆค่ะค่ะก็28มีนาเจอกัน28มีนาค่ะก็มาดูแม่นาคกันนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะกับบทบาทหนังแรกๆด้วยก็เป็นบทผีแรกๆต้องให้ถ่ายกับงูอะไรอย่างงี้มากมายพี่โต้งต้องบอกเลยว่าพี่โต้งไม่ปล่อยสักซีนค่ะถ่ายหลายครั้งถ่ายหลายอารมณ์มากคือแบบละเอียดมากๆพี่โต้งสุดยอดถามพี่โต้งน่ารักต้องถามนี่นะคะนี่สนิทกับพี่โต้งอะไรนะอ๋อท้ายสุดแล้วแฟนคลับฝากเป็นห่วงน้องใหม่มันงานเยอะมากอะไรเงี้ยบางทีก็มีข่าวด้วยอะไรเงี้ยแบบค่ะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงใหม่ค่ะก็เป็นกำลังใจใหม่ให้ใหม่เยอะๆนะใหม่จะได้ทำงานแบบว่าสู้ๆติดตามทุกผลงานของน้องค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ่ายรูปไปนะคะทำท่านแต่กูเห็นเมื่อกี้วิ่งหาแกงส้มนะสาวคนนี้นะคะนำขึ้นลูกใหม่มาแรงช่อง7นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องดูว่าผลงานละครเนี่ยนะคะที่